เคยนะครับวันนี้หลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเริ่มต้นประเด็นข่าวแรกที่ผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดนะครับลอบวางระเบิดรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ยะรังจังหวัดปัตตานีนะครับจนมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต3นายโดยผู้ก่อเหตุได้กระจายกำลังเข้าก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดพร้อมทั้งยังวางระเบิดไฟฟ้าในหลายจุดด้วยจากเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลา 22:55 กลุ่มกำลังคนร้ายได้ก่อเหตุวางระเบิดแล้วก็ซุ่มโจมตีชุดเจ้าหน้าที่ตำรวจอส.ขณะลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ5นายเสียชีวิต3นายโดยเมื่อเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองก็ยังคงปิดล้อมเส้นทางเข้าออกในพื้นที่เกิดเหตุทุกเส้นทางเพื่อไม่ให้มีผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุอย่างเด็ดขาดนะครับทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าคนร้ายอาจจะมีการวางระเบิดซ้อนเพื่อหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะเข้ามาตรวจสอบเหตุได้จึงต้องมีความระมัดระวังในการเข้าพื้นที่เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับมีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต3นายประกอบด้วยดาบตำรวจตูแวเลาะลอมะนายหมู่ตรีชาญวิทย์ดอเลาะอาสาสมัครอำเภอณรงค์หะแก้วเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บ5นายประกอบด้วย10ตำรวจโทบุญนีดิเรรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานี10ตำรวจโทอิสมาแอนจิตหลังรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานี10ตำรวจโทสลาวุฒสูสันรักษาตัวที่โรงพยาบาลปัตตานี10ตำรวจตรีธนทัศน์นะครับโชคมากรักษาตัวที่โรงพยาบาลยะรัง10ตำรวจตรีทวัฒน์สินฤทธิ์รักษาตัวที่โรงพยาบาลยะรังเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษร้อยเวร20สภ.ยะรังจำนวน6นายได้ร่วมกับอส.อำเภอยะรังจำนวน2นายใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลยะรังหมู่ที่3ตำบลยะรังอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนได้กดระเบิดทันทีทำให้รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่อส.เสียหายและจากนั้นคนร้ายที่ซุ่มอยู่ได้ใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงทันทีจนเกิดการปะทะกันขึ้นกว่า30นาทีและก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีนั้นคนร้ายอีกกลุ่มซึ่งกระจายกำลังเข้าจุดตามจุดต่างๆได้กดระเบิดแสวงเครื่องทำลายเสาไฟฟ้าหลายจุดทำให้ไฟฟ้าดับทั้งเมืองอำเภอยะรังหวังฉวยโอกาสความมืดหลบหนีไปสำหรับพื้นที่ที่คนร้ายเข้าก่อเหตุลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้ารวม3จุดได้แก่จุดที่1เส้นทางหมายเลข4061ในพื้นที่ตำบลระแว้งอำเภอยะรังระเบิดเสาไฟฟ้าขาด2ต้นและเสาไฟโซลาร์เซลล์1ต้นล้มขวางถนนพื้นที่รอยต่อหมู่4และหมู่5ตำบลระแว้งจุดที่2เหตุระเบิดเสาไฟฟ้าบริเวณถนนหมายเลข410พื้นที่ตำบลกระโดหมู่2เขตรอยต่อตำบลเมาะมาวีหมู่ที่1ระเบิดเสาไฟฟ้า1ต้นจุดที่3เหตุระเบิดเสาไฟฟ้าแรงสูงถนน410หมู่5บ้านพงสตาตำบลยะรังเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มคนร้ายวางแผนเตรียมการมาอย่างดีหวังสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เพื่อแสดงจุดยืนวันชาติมาเล31สิงหาคมและตอบโต้สมาชิกกลุ่มที่ถูกเจ้าหน้าที่กดดันและวิสามัน